เนกขาเป็นส่วนแห่งความชังเรารักเราชังสิ่งใดมันก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวของมันจึงว่ารักกับชังชังกับรักมีทั้งโทษมีทั้งคุณความรักเป็นความสุขแต่พระพุทธเจ้าว่าเป็นไฟแต่มนุษย์ทั้งหลายไม่ได้สอนกันหรอกมหาวิทยาลัยปริญญาตรีโทเอกก็ไม่มีแต่มาไปเปิดดูว่าความรักเป็นไฟความรักเป็นไฟไม่ได้สอนกันหรอกแต่เวลาไฟมันไหม้อะไรมันรั่วมันไหม้อะไรแล้วขอฝากไว้สิอย่าให้อาจารย์พูดสิมันไหม้อะไรไฟความยินดีนั่นแหละความยินดีมันเปิดไฟราคะไฟราคะมันไหม้บ้านไหม้เมืองไฟราคะมันไหม้เงินบาทลอยหนีไม่ลอยหนีหรอกผู้ทำงานเบาๆมีปัญญาเขานั่งตีลูกคิดอยู่บ้านใครบ้านมันร้อยคนอย่างนี้ตีลูกคิดปั๊บ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 จะสร้างเท่านั้นกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ห้องกี่ห้องยืมธนาคารมาเท่านั้นปั๊บ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 ขายของเท่านั้นเท่านั้นเก็บเอาเงินเท่านั้นปั๊บ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 แต่เมื่อความคิดเนี่ยมันรวมตัวมากๆสร้างขึ้นมากๆคนที่จะไปเช่าก็ไม่มีคนที่ไปซื้อของก็ไม่มาเงินมันก็อยู่ตามอิฐตามดินดินขอนี่แหละเราไปดูจากนี่ไปโน้ตไปตามทะเลที่ไหนที่ไหนมีก่อสร้างมีแต่ป่าไม้ท่วมหัวไม่มีอะไรแล้วนี่แหละความคิดบางสิ่งบางอย่างเมื่อมันถึงที่แล้วมันก็รวมตัวมันท่วมเองถ้าเป็นน้ำก็แม่น้ำบิงโยมน่านแม่น้ำโขงไหลมาท่วมไปหมดตายไปหมดพุทธบริษัททั้งหลายคงจะไม่ได้ลึกไม่ได้อ่านหนังสือบางสิ่งบางอย่างอีสานตั้งแต่ก่อนมันเป็นทะเลแม้ตั้งแต่ทางภาคเหนือก็เป็นทะเลอาจารย์ไปเที่ยวทุรงเขาขุดขึ้นมามีแต่หอยมีแต่หินมีแต่หอยมีแต่ดูปลาใหญ่ๆหินก้อนใหญ่ขนาดโอ่งน้ำเล็กๆก็มีน้อยๆก็มีไม่รู้ว่ามันพัดมาจากไหนหินมันตรงเวลามันพัดมาหินใหญ่หินเล็กหินน้อยต่างหินต้องพัดไปสัมผัสกันไปแตกบ้างถูบ้างจนเปรี้ยงเกาเลยทีเดียวแต่ก่อนเมืองเหนือก็เป็นทะเลเหมือนกันแหละนี่แหละโลกนี้จึงว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันใดวันหนึ่งข้างหน้ากรุงเทพก็ไม่มีหรอกมีแต่ทะเลไม่มีคู่ไม่มีคนหรอกไม่มีอะไรหรอกเปลี่ยนได้ตัววัดอาจารย์ก็เหมือนกันเลยยังก็เห็นดินแดงดินดำมันไหลมาผ่านมาไม่รู้อะไรมาจากไหนแต่อย่างไรก็ตามพุทธบริษัททั้งหลายชั่วชีวิตมันมีการอยู่มันมีสมัยอยู่มันเป็นยุคอยู่สมัยอยู่ยุคสบายก็มียุคไม่สบายก็มีเราก็เอาอันนี้แหละมาภาวนาเอานี่แหละมาภาวนาถ้าพูดถึงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาถ้าพูดตามตำรับตำรามันก็มากอาตมาพูดย่อๆพูดย่อๆเวลาเรานั่งหลับตาเวลาจิตรวมลงไปจึงเห็นตัวศีลจิตรวมลงไปจึงเห็นตัวศีลตัวศีลอยู่ที่วิญญาณอันบริสุทธิ์ตัวศีลอยู่ที่ปัญญาตัวศีลอยู่ที่จักขุอุดปาริตาทิพย์จักขุอุรปาฏิญาณังอุรปาฏิปัญญาอุรปาฏิวิชชาอุรปาฏิอโลโกอุรปาฏิพระเจ้านั่งอยู่อย่างนี้จะเห็นร่างกายของท่านจะเห็นร่างกายของพระองค์เองนั่งอยู่เล็บเฉยฟันเฉยผมเฉยหน้าอกเฉยดินน้ำลมไฟที่เขาสมมุติว่าแขนสองขาสองนี่เฉยเฉยทั้งวันเฉยทั้งคืนสงบทั้งวันก็เฉยทั้งวันสงบทั้งคืนก็เฉยทั้งคืนสงบโมงหนึ่งก็เฉยทั้งโมงหนึ่งสงบชั่ว10นาทีก็เฉยอีก10นาทีคำว่าเฉยนั่นหมายถึงว่าวิญญาณอมตะมันเข้าสู่จิตมันเข้าสู่ใจมันไม่ติดกับกายกายก็ไม่ติดกับใจวิญญาณก็ไม่ติดกับรูปรูปก็ไม่ติดกับวิญญาณเรียกว่าญาณรัตนะรู้จักวิภาคจิตออกจากกายรู้จักวิภาคกายออกจากจิตวิภาคจิตออกจากกายวิภาคกายออกจากจิตนั่นแหละภาวนาภาวนาแปลว่ากั่นภาวนาแปลว่ากรองภาวนาแปลว่ารูปแจ้งภาวนาแปลว่าเห็นแจ้งเราเห็นแจ้งในรูปแล้วหรือยังว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเข
ขานั่งเฉยอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานี่เรียกว่าพระสาวกทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีดวงรู้นี่แหละประจําอยู่ที่จิตของท่านท่านจึงถึงพุทโธธัมโมสังโฆท่านเห็นแจ้งท่านดูกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเกิดได้ตายได้แล้วท่านก็มาดูจิตของท่านอีกดูจิตของท่านอีกถ้าจะพูดถึงเรื่องผมขนเล็บฟันอาการ32ไส้ใหญ่ไส้น้อยพุทธบริษัททั้งหลายก็ได้อ่านอยู่แล้วมันจะเสียเวลาดูจิตอีกเหมือนกันจิตมี2จิตจิตนอกจิตในจิตวิสังขารจิตมีฌานมีญาณจิตเป็นสมมุติจิตเป็นโลกีมันมีอยู่ฉะนั้นเราจึงภาวนาเหมือนกับนายทองคำนายช่างทองเขาตีออกตีออกตีออกอันนั้นเป็นแร่ตะกั่วอันนั้นเป็นแร่ดีบุกอันนี้เป็นแร่ทองเหลืองอันนั้นนั่นเป็นหินอันนั้นเป็นทรายเขาตีออกตีออกตีออกอันนี้เป็นอะไรเป็นทองคำที่สามแต่จะไปตีออกอีกเป็นของคำที่หนึ่งเลยทีเดียวเขาตีออกตีออกจริงๆไปถามพระพุทธเจ้ากับผมเป็นนายกับผมอยากจะมาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผมอยากจะไปพระนิพพานกับผมเธอคุณทำงานอะไรตีทองกับผมเธอตีอย่างไรก็ผมตีสนิมออกให้หมดเลยเหลือแต่ทองคำล้วนๆตถาคตก็แสดงธรรมเทศนาอยากจะให้เราเห็นจิตแท้ใจแท้ทองคำแท้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ได้แก่วิญญาณอมตะเมื่อกี้หัวหน้าเขาว่าวิญญาณอมตะวิญญาณไม่เกิดวิญญาณไม่แก่วิญญาณไม่เจ็บวิญญาณไม่ตายวิญญาณไม่เอาวัตถุข้าวของมาเป็นที่พึ่งเด็กหน่อยมันหัวไม่เอาวิญญาณมาเป็นที่พึ่งมันเอาวัตถุข้าวของเงินทองมาเป็นที่พึ่งเอาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเรียกว่าญาณสนะวิเศษโซอธิกโตเมื่อสนิมทองออกแล้วเราก็ได้ทองคำที่หนึ่งอุปมาอุปมาจันใดเมื่อรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงไม่มีมันก็รวมลงสู่ใจเป็นญาณสนะวิเศษโซอธิกโตเป็นคุณวิเศษประจำอยู่ที่จิตประจำอยู่ที่ใจนี่แหละเราจึงจะได้อมตะธรรมได้นิสัยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายผีก็เบียดเบียนไม่ได้เป็นอริยทรัพย์โจรขโมยจะมาปล้นมาขี้เอาก็ไม่ได้มีแต่ลู่ละลู่ละลู่ละอ้าวละหมดไม่ได้พระอรหันต์ต้องเห็นบาตรต้องเอาเป็นประโยชน์บินบาตรเห็นจีวรต้องมาคุมมาห่มเพื่อกันแดดกันลมเห็นอาหารต้องมากินเห็นหยุกยาตัวต้องกินอยู่กุฏิกันแดดกันลมแต่ท่านจะไปละหมดก็ยังไม่ได้แต่ท่านก็รอวันจะตายเมื่อตายแล้วท่านก็แบมือไว้เลยไม่เอาอะไรเลยเอาโลกให้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครมาเกิดในโลกนี้ก็มาศึกษาสิพระเสขะพระผู้ต้องศึกษาต้องศึกษาไปเสียก่อนศึกษาในเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายศึกษาไปเรื่องความเสื่อมความเจริญลาโพได้ลาอาลาโพเสื่อมลาก็ศึกษาไปเสียก่อนยะโสได้ยศอายะโสเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสรรเสริญนินทาสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขสัมผัสไปเสียก่อนแม้แต่เหล็กจะเป็นมีดเป็นขวานก็ต้องอาศัยน้ำกับไฟถ้าขาดน้ำกับไฟมีดจะเป็นมีดเป็นขวานได้อย่างไรมันเป็นแต่เพียงแค่เหล็กก็ต้องใส่น้ำใส่ไฟใส่ไปใส่มาตีไปตีมาก็เป็นมีดเป็นขวานเมืองอเมริกาลาวพม่าเหม็นที่ไหนก็ตามต้องอาศัยเหล็กอาศัยดาบมันจึงยุทธะชนะไปเป็นไทยใจของเราจะเป็นไทยไม่เป็นทาสพุทธสร้างอัตมิดาสวะธรรมสร้างมิดาสวะเราจะเป็นทาสพระพุทธเราจะเป็นทาสพระธรรมเราจะเป็นทาสพระสงฆ์เราต้องเอาหัวใจของเรานี่แหละใส่สุขบ้างใส่ทุกข์บ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างความยินดีเหล่านี้จิตมันก็อิ่มได้ความยินไล่เดี๋ยวนี้จิตมันก็อิ่มได้อิ่มเพราะว่าสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันดีกับชั่วเป็นของคู่กันมืดกับแจ้งเป็นของคู่กันแล้งกับท่วมเป็นของคู่กันเกิดกับตายเป็นของคู่กันเราไม่อยากจะได้เป็นของคู่กันได้แก่เอเตเตเนี่ยอาตมาได้แสดงว่ากามสุขัลลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตมิตาเป็นส่วนแห่งความชังอันนี้มันเป็นส่วนของโลก
บัดนี้เราอยากจะหนีจากโลกเอเตเตเดินอยู่กลางๆเอเตเตอาตมาอธิษฐานไม่รักไม่ชังตั้งแต่พรรษาหนึ่งมาเลยทีเดียวขอให้พุทธบริษัททั้งหลายไปถามอาตมาจำพรรษาที่ไหนจำพรรษาอยู่ที่เวียงจันทน์7ปีจำพรรษาอยู่ที่นครจำปาสัก 3-4 ปีจำพรรษาอยู่เชียงใหม่7ปีไปที่ไหนที่ไหนอาจารย์เป็นคนเคารพจิตของตนเคารพใจของตนเพราะเชื่อว่าจิตกับใจนี้เป็นพระอรหันต์ก็เลยรักษาพระอรหันต์รักษาจิตรักษาพระอรหันต์รักษาใจเหมือนกับเรามีทองคำพุทธรูปทองคำยิ่งรักษาทองคำยิ่งรักษาพุทธรูปเพราะพุทธรูปทองคำแต่พุทธรูปลั่นตกน้ำมันก็ไหลตกไฟมันก็ไหม้สู้มารักษาจิตไม่ได้พระจิตพระใจพระใจพระจิตพระจิตพระใจรักษาไว้คือรักษาไว้ให้จิตอย่าให้จิตนี้ไปตกอย่าให้จิตนี้ไปตกในความรักอย่าให้จิตนี้ไปตกในความชังเวลานั่งสมาธิถ้าออกจากสมาธิก็จะรักจะชังก็ได้อาตมาขออนุโลมแต่เวลานั่งเวลาไหนก็อย่าไปรักนั่งเวลาไหนก็อย่าไปชังเพราะความรักนี้อาจจะตามมัชฌิกาลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอาจจะเป็นไฟราคะก็ได้เป็นขี้โลภก็ได้อาจจะมันตายเป็นส่วนแห่งความชังเป็นขี้โกรธก็ได้ความไม่รู้เท่าความรักและความชังความสุขเป็นขี้หลงก็ได้โลกทั้งหลายจึงมีโลภมีโกรธมีหลงจึงมีการสร้างสถาดาบันแห่งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นการสอนสั่งสอนโอวาทละชั่วถ้าบำเพ็ญคุณงามความดีนั่นละชั่วบำเพ็ญดีกุญแจพระนิพพานหัดละดีอีกด้วยแต่อย่างนั้นอย่างไรก็ตามคนยังไม่ปฏิบัติตามศาสนาเขาก็ยังตั้งทหารนายพลนายพันตำรวจพุทธบริษัททั้งหลายจะพูดไปทางโลกมันจะไม่ดีในทางศาสนาเพียงแต่ว่าเราละชั่วบำเพ็ญดีมีความสุขก็พอแล้วกุญแจพระนิพพานละชั่วถ้าบำเพ็ญดีละดีจะไปติดดีละชั่วบำเพ็ญดีถ้าไปติดดีก็ไปเพียงแค่สวรรค์พุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเรื่องพระนิพพานเทวดาหกชั้นร้องไห้เลยทีเดียวโอ้ยถ้าหากว่าได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเรื่องพระนิพพานไม่มาเกิดในสวรรค์หรอกไม่มาเกิดในสวรรค์หรอกมาเกิดในสวรรค์จุติไปเกิดในเมืองมนุษย์ก็ได้ลูกทั้งได้ลูกชายบวชในพุทธศาสนาจึงกลับขึ้นมาหาสวรรค์6ชั้น7ชั้นก็ยังเห็นเทพเจ้าเหล่าเทวดาอยู่สวนอาจอุทยานยังชมดอกไม้อยู่อายุเขามีเป็นหมื่นๆปีแค่เป็นมนุษย์60ปีมาเกิดพ่อเราจุติลงไปพ่อหมดบุญก็เลยไปสร้างพระบารมีกลับขึ้นมาได้ยินพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องพระนิพพานไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเทวดาเหล่านั้นร้องไห้ถ้าได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเรื่องพระนิพพานไม่มาเกิดเป็นเทวดาเลยเทวดานี่ยังจะจุติมาเกิดอีกกลับไปกลับมาเหมือนกับเที่ยวไปนากลับไปกลับมาเหมือนกับเที่ยวพระราชการเหมือนกับพระราชการเที่ยวไปทำงานศาลกลับไปกลับมากลับสุขกับทุกข์สุขขจานันต์พลังทุกขังทุกขจานันต์พลังสุขขังสุขและทุกข์เป็นของสลับกันของสลับกันไม่ใช่สุขแท้เป็นสุขปลอมๆเป็นสุขโลยาพิษกินแล้วก็ตายหวานแล้วก็ยาพิษตีขึ้นก็ตายแน่โอ้พุทธบริษัททั้งหลายเทศไปมากมันจะมากไปเด้แต่ตมาเห็นพุทธบริษัทนั่งอยู่พิจารณาแล้วไม่สวยหรอกจะไปสวยอย่างไรเพราะพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาหญิงก็ตามชายก็ตามมันเป็นดินมันเป็นน้ำมันเป็นลมมันเป็นไฟมันเป็นมูดมันเป็นคูดไหลออกมาทางตาขี้หูขี้เล็บขี้ฟันแต่พุทธเจ้าก็สรรเสริญว่ามนุษย์นี่ก็เหมือนกับเลนกับตมมีเลนมีตมถึงแม้จะเหม็นจะเป็นเลนเป็นตมดอกบัวสวยๆมันก็เกิดจากเลนจากตมเมื่อพ้นจากตมแล้วก็มาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใบบัวอยู่กับน้ำพ้นจากน้ำแล้วก็บริสุทธิ์ไม่ติดน้ำอยู่กับน้ำแต่ไม่ติดน้ำถ้าปัญญาพุทธบริสุทธิ์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่ติดโลกไม่ติดดินไม่ติดน้ำไม่ติดลมไม่ติดไฟไม่ติดผัวไม่ติดเมียไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ชื่อว่าเราเป็นผู้มีปัญญาพ้นจากโลกมีปัญญาสองปัญญาหนึ่งปัญญาโลกีปริญญาตีโทเราทำงานก็ได้เงินเดือนปัญญาโลกุตระวันใดวันหนึ่งเราตายเราไม่ยินดีเราไม่ยินร้ายเรายืนอยู่กลางๆเรียกว่าเอเตเตพิกเวโพนเตนุปกรรมะม
ัชฌิมปฏิปทาทางปฏิปทาไม่ยินดีไม่ยินร้ายมาทางนี้มาทางนี้อัญญาโกณฑัญญะปัปปะปริยะมหานามะอัจฉิเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกเจ้าเป็นหมื่นเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้พุทธบริษัททั้งหลายคงจะตั้งอกตั้งใจเดินตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาบำเพ็ญมาด้วยทานก็ดีด้วยรักษาศีลก็ดีด้วยภาวนาก็ดีมันก็ยากอยู่เด้ยากยากอยากจะแต่งงานแต่ว่าบารมีการบวชตัดเลยแต่งไม่ได้มันว่ามันตัดออกเลยอธิษฐานเลยอธิษฐานไม่ต้องมีเมียใช่ไหมประกาศเมื่อกี้เนี่ยก็เลยพูดไม่เคยแต่งงานหรอกทำไมจึงไม่แต่งโอ้ยรู้แล้วรู้ตั้งแต่น้อยๆเป็นลูกปกเพื่อนลูกต้นปีเห็นแม่กับพ่อเห็นพ่อกับแม่เถียงกันถ้ากูได้เมียก็เหมือนกับพ่อกับแม่ตอนเช้าก็เถียงตอนเย็นก็เถียงเห็นน้องออกคลอดออกมาเอาน้องตั้งจด7-8 คนเดี๋ยวก็ขี้เดี๋ยวก็เยี่ยวโอ้ยเพียงเห็นแค่นี้ก็ออกบวชสบายนอนอยู่ที่ไหนไม่ต้องภาวนาเลยเดี๋ยวเอาเนกขัมมาอาตมามีความบริสุทธิ์พูดให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาก็ดีบุญอันใดที่อาตมาบำเพ็ญแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรวบรวมบุญเหล่านั้นมาเป็นพละมาเป็นพลัง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 ให้เป็นบังเกอร์อยู่ที่ใจเขม็นเขายิงมาก็มีบังเกอร์หนาแน่นนะฉันใดอารมณ์ที่มีอยู่คืออารมณ์อมตะความยินดีความยินร้ายเป็นลูกสองสอนของกิเลสเมื่อเราไม่ยินดียินร้ายกิเลสมันยิงมาเท่าไหร่ก็อาศัยบังเกอร์คือเอเตเตอยู่กลางๆนั่นแหละพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีความสุขละโลกนี้ไปแล้วก็จะเข้าพระนิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเก็บไม่มาตายท้ายสุดอาตมาได้ยกภาษิตว่าทานังเทติสีลังเทติภาวนังเทติเมื่อมนุษย์พวกใดให้ทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปทานน้อยรักษาศีลน้อยภาวนาน้อยไม่ต้องไปตกนรกต้องมาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในยุควรรณสุตตปละขยันทานจริงๆความด้วยวาสนาบารมีแต่หนหลังสามารถเข้าสู่พระนิพพานไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเก็บไม่มาตายเอวังเวลานั่งรถไปพูดย่อๆเขาเอามีดมาขีดหัวเนี่ยเป็นกากบาทนั่งอยู่นั่นล่ะขีดอี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 เก็บขีดอีอีอีเก็บมันขีดลึกอยู่ไปเห็นกันเองอยู่ไปเห็นกันเองเพียงแค่นี้แหละอาตมาก็พอดีลงรถไปก็ไปถามที่บ้านวัดที่เขาทำบุญนั่นแหละเป็นเจ้าอาวาสคนไทยเรานี่แหละพูดให้ผมฟังด้วยท่านมาอยู่นี่กี่ปี5 ปีมีความสะดวกสบายอย่างไรพูดให้อาจารย์ฟังด้วยอาจารย์ถามทำไมพูดเลยไม่สบายหรอกไปอยู่วัดนั่นเขาก็เอาค้อนปาไปอยู่วัดนั่นเขาค้อนปาด่าเขามีกฎอันหนึ่งประชุมกัน10 คนไม่ได้ประชุมกัน10 คนไม่ได้ผิดกฎของเขาแล้วเขาไม่นับถือศาสนาอื่นเขานับถือแต่ศาสนาของเขานั่นแหละพูดเขาไม่ถือบางทีเห็นพระไปมากๆไปอยู่ในรัฐใดเขามักจะเอาค้อนไปตีหัวรถทุกบ้านทุกเรือนเหล่านี้ไม่ให้อยู่ถ้าคืนอยู่ไปเมืองอเมริกามันเดือดร้อนเพราะคนมากอาชีพก็แย่งกันตีหัวรถอาตมาก็นั่งฟังไปอยู่ไปเดือนหนึ่งก็เหมือนกับเรานิมิตจริงๆเวลาพระเขมรพระไทยเขาจะทำบุญอย่างเนี้ยเขาต้องนิมนต์พระเราไปร่วมทำงานไปร่วมเป็นกรรมการเขาบอกว่าคุณมาอยู่ประเทศใดต้องถือลัทธิประเทศนั้นถึงคุณไม่กินเหล้าคุณก็ต้องไปประชุมกับเขาทำอย่างนี้แหละอาตมามีความรู้สึกหลายอย่างยากที่เราจะไปพลิกแผ่นดินยากที่เราจะไปอบรมเขาถือว่าเมืองเราเล็กๆน้อย
จ่อยจะไปมันอบรมเขาได้อย่างไรเพราะว่าเราผู้เดียวนี่แหละเราตั้งดอลลาร์ขึ้นจะกินถึงร้อยก็ได้ไม่ให้เงินบาทเหรียญเพียงบาทเดียวก็ยังได้เพราะว่าไม่ใช่เล่นๆ นี่แหละสมมุติเราจะไปติดสมมุติให้มากอยู่ในโลกนี้อาจารย์สงสารอย่างนึงเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่มีไร่ไม่มีนาเหมือนกับชาวบ้านนอกจำเป็นก็ต้องมีหุ้นบ้างไม่หุ้นบ้างอาศัยเงินเหล่านี้แหละไหลออกเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำทุกถึงยอมย่าเลยทีเดียวเงินบาทนี่อย่าพูดไปมากแล้วไม่ได้ดีนะมันเป็นทางโลกแต่ว่าจะสุขจะทุกข์อย่างไรเรามาภาวนาเอาถ้าเรามีบุญเงินบาทมันก็ไหลไหลมาหรอกอย่าตกใจมันจะไหลมาเองมันทุกข์แต่ไม่ตายสิ่งที่ไม่ตายนั่นแหละเป็นพระอรหันต์สิ่งที่มันสุขมันทุกข์มันเป็นนิสัยต่างหากจริงว่าตัดสรู้ก็ตัดสรู้เวลาตัดสรู้สุขตัดสรู้ทุกข์ตัดสรู้นิสัยนี่แหละจะมาไปอยู่เมืองอเมริกาถ้าพูดถึงเขาดีเขาก็ดีคนอเมริกาทุกคนต้องให้ศึกษาเล่าเรียนทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องศึกษาทุกคนต้องมีปัญญาทุกคนต้องทำงานน้องอาตมาก็อยู่อเมริกาแล้วก็หลานเหลนเขาก็อยู่นั่นแหละก็เลยทำงานดีฝากดอลลาร์มาอาตมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะใครดีใครชั่วก็เลยธรรมดาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีอะไรจะมาพูดมากไปเลยล่ะไม่มีอะไรเพราะถ้าอาตมาว่าในโลกนี้สาธุถ้าอาตมาเวียนว่ายตายเกิดขอไปเกิดอเมริกาพ่อเขาไม่มีอคติจริงๆไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะชังไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะสงไม่มีเส้นไม่มีสายเรียนดีไม่เรียนดีเขาเปี้ยเปี้ยเปี้ยออกมาเลยคอมพิวเตอร์กวดเลยทีเดียวสัตว์บางสัตว์มันก็อาศัยเทวดาสัตว์บางสัตว์มันก็สัตว์จริงมันทำลายคนจริงสัตว์ที่มีเทวดาสิงอยู่หรือเทวดาเขาปลอมแปลงมันก็ไม่ทำลายมันกลับให้บุญให้คุณเราอาตมาไปจำพรรษานครจำประสักคนก็ไม่มาจากหันหรอกมาสามคนมาสามคนเอาน้ำพริกไปเทลงบาเอาเกลือไปใส่แล้วก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยปุ๊บกินกินไปกินมาสี่ห้าวันไม่ทันงานงูมันก็ออกมางูใหญ่มันออกมาอาจารย์พิกุลมันก็ยกหัวขึ้นมันจะดูเรามันก็ดูอย่างนี้จะดูตานี่มันก็ดูอย่างนี้นะงูดูอย่างนี้ไม่เห็นเราหรอกอาจารย์หัวเราะดูตาซ้ายดูตาขวาเอ้ยเรามาคราวนี้เราไม่มาแย่งทรัพย์สมบัติเธอหรอกที่นี่เป็นครูผู้คุ้มเงินคุ้มทองเวลาเขาขุดมันจะเป็นน้ำไหลมาคนที่ขุดก็ต้องลอยบกอกบาดหมดเลยทีเดียวเออผีมันบันโดเองมันบันดาลเองมันทำไมมาเก่งอาตมาเมื่อเป็นอย่างนั้นคนก็หลั่งไหลมาไปหลั่งไหลมากินมาทานอุ้ยอาหารนี่ยาวเหยียดไม่รู้ว่าจะตักถ้วยไหนหม้อไหนนี่เรียกว่าเทวดาเขารักษาเขามาปลอมแปลงมาเป็นงูใหญ่คนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาดูงูงูตัวนั้นแล้วตั้งแต่มึงรักษากูเวลาอาจารย์เวลาอาจารย์มาจะมากุฏิแต่ยังไม่มาแต่ให้โยมเอาบาทมาก่อนอาจารย์อาจารย์ผมขึ้นกุฏิไม่ได้เป็นอะไรก็เดินไปงูใหญ่ขนาดนี้นะยาวเป็นวาแต่มันหมูกอยู่บันไดนะเฮ้ยโยมเขาจะเอาบาทมาไหว้เขาไม่มีอะไรหรอกเธอมารักษาเราเหรออาจารย์บอกมันรักษามันไม่ยกหัวหรอกมันไปต่ำๆแล้วตั้งแต่มันจะทำตัวเล็กตัวใหญ่นั่นเรียกว่าภูเขามีขุมเงินขุมทองมีเทพเจ้าเราเทวดามีอยู่เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามมันมีอยู่จากนั้นมาคนก็โอ้ยคนหลั่งไหลมาบางทีมันก็ทำเป็นตัวเล็กๆก็มีขนาดมาใกล้ๆอวดอุตริมนุษยธรรมแต่ถ้าเราก็รักที่สุดคือว่าอาจารย์เชื่ออยู่ภายในว่าตะโปเวลาเรานั่งสมาธิเกิดแสงสว่าง
แสงสว่างเหล่านั้นมันเป็นไฟภายในเผาฟันเหล่านี้ก็แต่อาจารย์ก็อธิษฐานอยู่สาธุสาธุสาธุข้าพเจ้ามาพุทธกยาแห่งนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเทพเจ้าเหล่าเทวดามีเป็นหมื่นเป็นแสนข้าพเจ้าก็ไม่เห็นแต่ถ้ามีแล้วก็รักษาหมู่คณะให้มาดีอยู่ดีไปดีความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่าให้มีเวลารถมันไปรถมันไปแหนบมันหักอินเดียเขาไม่รู้จักว่ารถนั่นแหนบหักหรือไม่รู้เลยมันมีแต่ขับไปเฉยๆวันนี้รถไม่ไปมันเป็นอะไรวันนี้รถไม่ไปเลยลงไปปัสสาวะต่างคนต่างขึ้นรถมีพระองค์หนึ่งเขาเคยตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เขาทำกับรถท่านอาจารย์มาอยู่เนี่ยคุณกัญหามาดูรถแหนบมันหักหมดถ้าเราขืนไปนี่เราจะตายทั้งรถเลยเพราะว่ามันแหนบหักหมดโอ้ไปดูก็จริงๆจะโชคดีที่วิลาวันเขาได้ปริญญาโทเขาก็พาคุณกัญหานี่ไปออกแต่ไม่มีเครื่องแต่เอาของเก่าอะไรที่มันขาดหักพอได้ไปได้ที่เวลาอยู่6ชั่วโมงพระไตรโลกาจารย์อยู่น้องคายก็ไปด้วยนี่แหละดูสิขนาดรถแหนบมันหักมันไม่เนื่องกันกับหัวจักรแต่หัวจักรมันยังดีๆอยู่แต่ถ้าแหนบมันหักมันไม่ไปอะไรพามันบันโดนบันดาลให้หยุดอาตมายังสาธุฟันของข้าพเจ้านี่เดี๋ยวนี้มันกำลังโยกโคนขอให้ฟันของข้าพเจ้านี่แน่นเวลาไปยิ้มออกมันไม่สวยให้ฟันนี่แน่นแต่ก็ว่าไปอย่างนั้นล่ะจะแน่นไม่แน่นก็ช่างมันเวลากลับมาถึงบ้านไปเที่ยวเขาว่าอาจารย์ชอบอะไรอาจารย์จะไปชอบขาหมูขาเป็ดมันก็ไม่ใช่ล่ะชอบอะไรชอบปลาทูนี่แหละชอบปลาล่านี่แหละเอามาเลยเขาก็ห่อปลาล่าจากกรุงเทพปลาล่าแต่ปลาล่าไม่พอเกลือเหม็นครับรถไปเลยตอนเช้ามาไปกินไปถูกฟันป๊อกแต่มันไม่ออกติดดึงออกมาเป็นเขียวเขียวเป็นรอยไฟไหม้ฟันนั่นแหละมันเป็นพระธาตุเอาไปฉีดที่ไหนก็เหมือนกับเหล็กฉีดแว่นขาดไปเลยอาจารย์ไอ้เป็นเด็กพนังเจ้าไปก็เลยถวายท่านสร้อยก็ถวายสองเส้นหนัก5บาทแต่ก็ไม่พูดว่าเป็นพระธาตุถ้าไปพูดไม่ได้อายจะรู้ได้อย่างไรมีตัวโยมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคนเราอาจารย์เห็นศรัทธาญาติโยมจึงบอกว่ามีพระอรหันต์อยู่ที่ใจแต่เราไม่บำรุงพระอรหันต์พระอรหันต์อยากกินอาหารอโลภะอโทสะอโมหะพาเราไปให้ทานรักษาศีลภาวนาแต่เรากลับโลภะกูไม่ไปวัดโทสะกูไม่ไปวัดโมหะกูไม่ไปวัดนี่มันวัดกันอยู่อย่างนี้แหละมันจึงไม่เห็นจิตมันจึงไม่เห็นใจดูที่กรุงเทพใหญ่ที่สุดเลยทำไมน้อยเสียก็มาวัดเด่นน้อยที่สุดก็คงจะอาตมาเทศไม่เป็นนั่นละเป็นไรหรอต้องขอโทษแต่ถ้าพระเนนอยู่ในวัดไม่โกหกมันเกิดมาจากเส้นผมก็ขอให้มีบุญมีกุศลคงจะไม่เป็นนะคงจะไม่ไปหลอกอาจารย์หรอกมิดเป็นมิดไปใส่น้ำมันก็ลอยอยู่เป็นได้อยู่เป็นได้เส้นผมนี่ควรลองไปดูมันเป็นแล้วแต่เราไม่รู้จักกล้องนั้นขยายออกมาขาวไปหมดเลยมีอยู่เขา7-8คนนี่แหละอุบาสกอุบาสิกาเอาไปมันมีกล้องมาจากอเมริกา80,000ขยายออกมันเป็นตั้งแต่มันเป็นควรออกมามันก็เป็นเลยแต่ไม่ดีนะพูดโยงพูดไปมันเป็นการอวดเป็นการแข่งกับหมู่กับคณะแต่ก็พูดความจริงแว่นละ
ล้วก็พูดความจริงพูดให้กุลบุตรลูกหลานเขาจะหาว่าศาสนานี่มันไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยอย่างไรคุณคลอดออกมาแม่เอาข้าวเอาน้ำให้ลูกเครื่องนุ่งเครื่องห่มให้บ้านให้เรือนให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สอนศึกษาเล่าเรียนพระพุทธเจ้าท่านสอนมาจะไม่จะข้ามครึ่งอย่างไรเราปริญญาตรีโทเอกลืมตัวไปมาโรงพยาบาลราชวิถีเขาก็มาประชุมกันหัวหน้าหลายคนตายตายอีกจะ3เดือน6เดือนตายคนนั้นก็ว่าตายคนนี้ก็ว่าตายอาจารย์ก็สาธุสาธุถ้าอาตมาจะตายก็ตอนเย็นบุญนันใดที่อาตมาบำเพ็ญแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีข้าพเจ้าขอมอบส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นหนักให้เบาเป็นเบาให้หมดไปสาธุเวลากลับไปสมเด็จพระนางเจ้าหรือว่านี่พวกทหารเขามาเอาไปเขามารับไปนายพันว่าให้ไปขอนแก่นให้ไปเป็นคนไข้อยู่ที่ขอนแก่นอยู่กรุงเทพมันไกลเจริบัตรสั่งให้ทหารนำมาไปพอดีก็เลยไปเอกหายเลยไม่มีอะไรกลับไปบ้านไปรูปอย่างนี้หายแล้ววันนี้หายแล้วไปเอกก็ไม่มีอะไรผ่าตัดแล้วเขาว่ารูปอย่างนี้ไม่รู้ว่าอาตมาจะพูดผิดหรือถ้าพูดผิด